ต่อจากนี้ให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตากดลูกในตาหลับพอสบายๆนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะต้นคอบ่าไหล่ทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะจ๊ะทำแจงเราให้ปลอดโปร่งให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้ปลอดกังวลใจในทุกเรื่องจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ใจของเราเบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยทุกคนทราบกันอย่างดีแล้วนะจ๊ะว่าพระรัตนตรัยนั้นน่ะอยู่ในตัวของเราพระรัตนตรัยอยู่ในตัวของเรานอกเหนือจากพระรัตนตรัยภายนอกมีพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายอยู่ภายในกลางกายของเราทุกๆคนมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายใสเป็นแก้วธรรมรัตนะคือดวงธรรมใสๆอยู่ในกลางกายของพุทธรัตนะเป็นที่รวมพระธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์สังฆรัตนะคือธรรมกายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายชีวิตของเรานั้นมันเป็นทุกข์ตั้งทุกข์ประจำตัวและทุกข์ที่จรมาเมื่อชีวิตมีทุกข์ก็จำเป็นต้องมีที่พึ่งและที่พึ่งนั้นต้องสามารถพึ่งได้ในทุกคนทุกแห่งในความอบอุ่นปลอดภัยภายในชีวิตภายในสังสารวัฏภายในอบายภูมิสามอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งอย่างนั้นเมื่อเข้าถึงได้แล้วเราจะมีความสุขมีความบริสุทธิ์ใจของเราจะเกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายเนี่ยยิ่งเกลี้ยงก็ยิ่งมีความสุขเราก็จะมีความรู้แจ้งรู้แจ้งเรื่องราวของชีวิตเราลัตนาทั้งสามนั้นอยู่ภายในกลางกายของเราซ้อนอยู่ในกายที่ละเอียดที่สุด
ป็นชั้นๆเข้าไปอย่างที่เราทราบนั่นแหละซ้อนเป็นชั้นๆเป็นกายที่ละเอียดที่สุดเป็นเป้าหมายของเราที่เราจะต้องไปให้ถึงให้ได้นะจ๊ะการจะไปให้ถึงจะต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจนิ่งอยู่ภายในใจที่แวบไปแวบมาเอามาหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายตรงฐานที่เจ็ดเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือกลางท้องเรานะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งๆอย่าให้แวบไปแวบมาหยุดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรพอถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรมเบื้องต้นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมนั่นแหละหยุดเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะถอดออกเป็นชั้นๆจะถอดออกเป็นชั้นๆไปเลยเข้าถึงดวงธรรมต่างๆเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมแล้วถึงจะเข้าถึงกายธรรมถอดเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆถอดด้วยวิธีหยุดกันนิ่งใจหยุดใจนิ่งหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามได้หยุดนี่จึงสำคัญเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเราทีเดียวชาวโลกทั้งหลายน่ะไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาวิ่งไปตามความทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นต้นโดยความไม่รู้แต่ก็มีจุดมุ่งหมายอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงแต่ไม่รู้วิธีทำเมื่อไปรู้จักวิธีการไปเข้าไปถึงความสุขที่แท้จริงก็ไปถึงความบริสุทธิ์และความรู้แจ้งของชีวิตมันมีเครื่องล่อให้เพลิดเพลินในทางโลกมากมายก่ายกองทีเดียวที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจทางตาก็คือการได้เห็นรูปคือเห็นวัตถุเห็นสิ่งต่างๆเห็นคนเห็นสัตว์เห็นสิ่งของเป็นต้นทางหูก็มาทางเสียงคือได้ยินเรื่องราวต่างๆจมูกก็มาทางกลิ่นลิ้นก็มาทางรสกายก็มาทางสัมผัสใจก็มาทางนึกคิด6ทางนี่แหละเป็นของคู่กันและทำให้เกิดความยินดียินร้ายเพลิดเพลินอยู่กับความยินดียินร้ายทำให้หมดเวลาไปหมดเวลาของชีวิตไปแล้วก็ไม่ได้พบอะไรเลยเพลินไปฟรีๆเหนื่อยไปฟรีๆใช้ชีวิตวันเวลาเปลืองเปล่าไปฟรีๆก็ไม่ได้พบในสิ่งที่ตัวปรารถนาจะเจอคือความสุขที่แท้จริง
ความรู้แจ้งในชีวิตและความบริสุทธิ์ความเกลี้ยงเกลาของดวงจิตถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นไม่มีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญบังเกิดขึ้นเราก็จะยังคงไม่รู้วิธีการที่จะแสวงหาในสิ่งที่เราปรารถนาไปจนตายก็จะมีชีวิตแบบชาวโลกมีสุขมีทุกข์กันไปอย่างนั้นแหละยินดียินร้ายกันเรื่อยๆกันไปใจไม่มีคงที่มีกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้หยุดจากความอยากทั้งปวงใจนั่นน่ะหยุดทุกสิ่งแม้กระทั่งความคิดให้นิ่งนิ่งหยุดนิ่งนิ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำปฏิเจริญท่านก็ได้กล่าวอย่างนั้นให้เอาใจหยุดให้มันนิ่งนิ่งมันจะได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นมายาเป็นของลวงตาไม่ใช่เป็นของจริงของจังอะไรมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาคือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีความทุกข์ทรมานเจือปนอยู่ในนั้นและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่แปลว่าไม่มีตัวตนนะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงให้เห็นและทำความเข้าใจต่อทุกสิ่งคนสัตว์สิ่งของเป็นอย่างนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่ใช่ตัวจริงของไม่จริงมันก็เปลี่ยนเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปสู่ความเสื่อมสลายทุกวินาทีอย่างต่อเนื่องจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของล้วนมีสภาพอย่างนี้ทั้งสิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรไปสู่จุดสลายว่างไปเลยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันไม่ใช่ของจริงนั่นแหละที่สอนอย่างนี้เนี่ยท่านสอนให้เราได้คิดว่ามันยังมีสิ่งที่ตรงข้ามสิ่งนี้อยู่เป็นสิ่งที่เราควรแสวงหาสิ่งที่มีสภาพเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือสิ่งที่เป็นอมตะคงที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขล้วนคือมีสุขล้วนไม่มีทุกข์เจือเลยแม้แต่นิดเดียวและนั่นแหละเป็นตัวตนที่แท้จริงนิจจังสุขังอัตตาของจริงอย่างนี้เนี่ยที่คงที่เป็นอมตะก็คือพระธรรมกายนั่นเองรัตนะทั้งสามนั่นเองพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสิ่งที่เป็นอมตะอย่างนั้นตลอดเวลามีแต่สุขล้วนเป็นตัวจริงเป็นตัวที่แท้จริงนี่แหละคือที่พึ่งและที่ระลึกของเราสิ่งใดที่มีสภาพอย่างนี้นะจึงจะเป็นที่พึ่งได้และเป็นสิ่งที่ควรนึกถึงและลึกถึงตลอด24นอให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้สามอย่างนี้อยู่ในตัวของเราเข้าถึงได้ในการหยุดกันนิ่งนี่แหละหยุดนิ่งหยุดการกระทำหยุดพูดหยุดแม้กระทั่งความคิดหยุดอยู่ภายในให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเรา
อยู่กับตัวเองตำแหน่งที่สิงสถิตของรัตนะทั้งสามคือศูนย์กลางกายเอามาหยุดนิ่งถ้าใจมันคุ้นเคยกับการวิ่งเคลื่อนต้องคิดก็ต้องหาเรื่องให้มันคิดถ้ามันยังนิ่งไม่ได้คิดอะไรจึงจะทำให้ใจนิ่งได้สิ่งที่ควรคิดก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของนิจจังสุขขังอัตตานั่นก็คือพระรัตนตรัยนั่นเองโดยนึกถึงตัวแทนพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธรูปแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงดวงแก้วใสๆแทนพระธรรมคำสอนของท่านนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำพระศรีเจริญแทนอริยะเจ้าอริยะสงฆ์สามอย่างนี้เท่านั้นนึกสักอย่างเดียวใจชอบอย่างไหนเราก็นึกอย่างนั้นเป็นนิมิตโดยเฉพาะภายในพรรษานี้เป็นพรรษาแห่งพระมหาสิริราชธาตุก็ได้นัดแนะชักชวนกันว่าภายในพรรษานี้ใครที่ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานที่แกนกลางมหาธรรมกายเจดีย์ได้รับของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์คือพระมหาสิริราชธาตุก็ให้นำสิ่งนั้นได้รับไปแล้วก็นำสิ่งนั้นมาตั้งไว้กลางกายคือมันนึกคิดอยู่ที่กลางกายใครยังไม่ได้รับก็นึกถึงภาพถ่ายตั้งไว้ในกลางกายหรือใครยังไม่ได้ทำก็น้อมนำนึกได้ตั้งไว้กลางกายเช่นเดียวกันเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาและเพิ่มเติมบุญญาบารมีให้กับตัวเองให้กับพระมหาสิริราชธาตุเพื่อให้ของขวัญ นี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพยิ่งขึ้นสิ่งนี้แหละให้เป็นนิมิตตั้งไว้ในกลางกายจำให้แม่นให้ติดตาติดใจทีเดียวอย่าให้เลือนหายไปนี่คือสิ่งที่ควรคิดที่จะทำให้จิตเนี่ยนะบริสุทธิ์แล้วพรากจากสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนสัตว์สิ่งของเหล่านั้นมันจะได้พลากจากสิ่งนั้นนำมาคิดสิ่งนี้ถ้ายังมีความคิดอื่นผ่านเข้ามาในใจก็ใช้ภาวนาสัมมาอรหังช่วยไปด้วยควบคู่กันไปคำภาวนาสัมมาอรหังเราใช้ไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆเพื่อประคองใจให้อยู่กับนิมิตองค์พระที่เราได้นึกขึ้นมาในใจเป็นสิ่งประคับประคองกันไปเป็นของคู่กันจนกว่าใจจะมั่นคงอยู่กับตัวของเราอยู่กับองค์พระในกลางกายซึ่งถึงเวลานั้นเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าเราไม่อยากจะภาวนาหรือลืมไปเลยได้ซ้ำไปอยากจะอยู่กับบริกรรมนิมิตที่เรานึกถึงเมื่อถึงขั้นนี้ก็ให้ประคองกันต่อไปทำใจให้หยุดนิ่งกับสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายแม้ไม่ชัดเจนมากก็ตามหน้าที่ของเราจะไปคำนึงถึงว่าชัดมากชัดน้อยให้ทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวจะมืดหรือจะสว่างก็อย่าไปสนใจทำใจหยุดอย่างเดียว
หยุดกันนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละเรื่อยไปเลยเดี๋ยวก็ทำเป็นคือพอใจนิ่งถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็เห็นไปตามลำดับอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นหยุดอย่างเดียวนะจ๊ะหรือวันนี้เราอาจจะนึกย้อนหลังถึงวันมหาปิติวันชิตังเมวันแห่งชัยชนะเราได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ปรากฏเกิดขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมๆกันนับหมื่นคนเป็นความอัศจรรย์ที่เราจะไม่มีวันเลือนเลยจะนึกสิ่งนี้เป็นบริกรรมนิมิตก็ได้ที่ในวันนั้นดวงตะวันเหมือนถูกดูดหายไปทำให้เรามองเห็นอีกฟากฟ้าได้ด้วยตาเนื้อตาเปล่าซึ่งปกติเรามองดูดวงอาทิตย์ไม่ได้แต่วันนั้นมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์เหมือนดวงตะวันถูกดูดหายไปและมีดวงธรรมเหมือนดวงแก้วใสๆปรากฏเกิดขึ้นมาตรงกลางดวงอาทิตย์คล้ายสุริยะคราดแต่ว่าเป็นคราดด้วยดวงใสๆแทนที่จะเป็นดวงดำๆใสเกินใสจนเราเข้าใจถึงคำว่าดวงธรรมหรือตะวันแก้วเพราะมันใสเกินใสเกิดวงแหวนที่ลอกนอกเป็นตามขอบของดวงตะวันแก้วนั้นหมุนวนไปทางขวาเร่งจับพลังสีออกมาเป็นสีต่างๆบางคนก็เห็นครบสีบางคนก็ไม่ครบแต่จะสีอะไรนั้นสดใสยิ่งนักจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีชมพูอะไรต่างๆจนกระทั่งสีสุดท้ายเป็นสีทองทาบทาไปบนท้องฟ้าอยู่ในกลางกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญกับลิฟทีๆอยู่ตลอดเวลาพลุบเข้าพลุบออกเหมือนซูมเข้าซูมออกคล้ายกับจะรับรู้ถึงการสร้างบารมีของเราถึงชัยชนะของเราที่เราทุ่มสุดฤทธิ์ปิดแกนกลางถึงคำปฏิญาณตนของเราจะทุ่มชีวีสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ยิ่งเปล่งวาจายิ่งปฏิญาณตนโบกธงแห่งชัยชนะเท่าไหร่ตะวันแก้วนั้นยิ่งกับพริบทีหมุนเร็วจีแสงยิ่งเปล่งประกายทาบทาจนกระทั่งมหาธรรมกายเจดีย์เป็นสีทองพระภิกษุทั้งหลายภิกษุสมณเณรเป็นสีชมพูพวกเราทุกคนเป็นสีทองและความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องเกิดขึ้นน้ำตาของเราเหมือนเพชรพลอยที่ลวกมาเป็นทะเลแห่งอัญมณีนี่ได้มันเกิดขึ้นมาและความรู้สึกเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยก็มันเกิดขึ้นความรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นประธานรองฉลองมหาธรรมกายเจดีย์เกิดขึ้นในใจด้วยความมั่นใจทั้งที่ไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนเราจะไม่มีความหวั่นไหวในสิ่งใดๆทั้งสิ้นและเราได้กลับไปบ้านในวันนั้นโดยมหาปิติยินดีไปเล่าสู่กันฟังให้แก่หมู่ญาติบางคนฟังแล้วก็เลื่อมใสบางคนฟังแล้วก็สงสัย
บางคนฟังแล้วสงสัยแต่นิ่งบางคนสงสัยก็พูดด้วยความไม่รู้หาว่าปรากฏการณ์นั้นเป็นมายากลบ้างถูกสะกดจิตบ้างตาฝาดไปบ้างใช้สปอตไลท์ฉายขึ้นไปบนท้องฟ้าบ้างแม้กระทั่งยิงเลเซอร์ครอบคลุมดวงอาทิตย์ก็ติชมกันไปเหมือนกับในสมัยพุทธกาลพระปิณโฑภารัถวาชะพระอรหันต์ท่านเหาะไปกลางอากาศปลายฝ่าเท้าท่านมีหินก้อนใหญ่โตมากติดใต้ฝ่าเท้าขึ้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าไปทั่วมหานครประชาชนเห็นกันทั้งเมืองแล้วก็เหาะไปหยิบบาทไม้จันทร์ที่เศรษฐีแขวนไว้บนยอดไม้นำลงมาใครเห็นก็เชื่อแล้วก็เกิดโกลาหลขึ้นก็นำไปเล่าสู่กันฟังกับคนที่ไม่ได้เห็นคนไม่เห็นก็ไม่เชื่อไม่เชื่อยังไม่พอก็ยังพูดติเตียนต่างๆนานาและท้าพิสูจน์ว่าให้แสดงอีกครั้งหนึ่งเหาะให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่พระอรหันต์ท่านไม่ใช่นักแสดงท่านทำปรากฏการณ์นั้นเพื่อยังความเลื่อมใสศรัทธาแห่งมหาเศรษฐีและมหาชนผู้มีบุญเท่านั้นมันไม่ได้เกิดพร่ำเพรื่อเหตุการณ์ของเราในวันนั้นก็เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ประทับใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ใครนึกถึงภาพวันนั้นมาปรากฏไว้ในกลางกายก็ได้นะจ๊ะทำใจให้หยุดให้มันนิ่งๆให้ใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งให้ทุกคนต่างคนต่างทำกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาสักครึ่งลูกคือปิดไม่สนิทนั่นเองทำเหมือนอย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนก็ได้คือเหมือนเราช้อนตาเหลือกข้างขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปล่อยตามปกติให้ความเห็นกลับเข้าไปข้างในทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกถึงวันมหาปิติที่6กันยายนที่ผ่านมาอย่าให้ลืมเลือนนะจ๊ะจากวันนั้นถึงวันนี้ได้2อาทิตย์แล้วความอัศจรรย์ในวันนั้นไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเป็นความอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยบุญบันดาล
เกิดจากการได้รวมใจกันทุ่มชีวิตบูชาธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญโดยไม่หวาดหวั่นกับอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นฝนตกรถติดเศรษฐกิจตกต่ำเราก็ไม่หวั่นไหวทุ่มชีวิตจิตใจสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานที่แกนกลางมหาธรรมกายเจดีย์ทั้งทำด้วยตนเองและชักชวนผู้มีบุญเข้ามาร่วมทำกันด้วยเพราะฉะนั้นบุญของทุกคนก็มารวมกันเมื่อเราทำความอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นโดยการปิดยอดแกนกลางพระธรรมกายประจำตัวโดยใช้ระยะเวลาแค่ช่วงสั้นๆแค่หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นบุญนั้นจึงบันดาลให้เกิดความอัศจรรย์อย่างที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นมาไม่มีการเตรียมการใดๆทั้งสิ้นนอกจากเตรียมใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นกันในวันนั้นเห็นได้เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นแหละดังนั้นอย่าลืมเลือนนะจ๊ะสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กันยายนให้จำระลึกนึกถึงเอาไว้ในใจเถิดจำนำมาซึ่งความปิติยินดีและความภาคภูมิใจของเราบางทีเรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการของชีวิตในจุดสุดท้ายที่เป็นรอยต่อของชีวิตจากโลกนี้และโลกหน้าบางคนในโลกเข้าใจว่าชีวิตไปสิ้นสุดอยู่ที่เชิงตะกอนแต่บางคนก็เข้าใจเกินไปกว่านั้นว่าหลังจากตายแล้วเราก็ยังมีชีวิตใหม่แล้วบางคนก็เชื่อว่าตายแล้วนี่จะได้ไปอยู่บนสวงสวรรค์กับผู้ที่เคารพที่เราเคารพกราบไหว้บูชาสูงสุดแต่ความจริงมันไม่ในเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูมาศึกษาดูคำสั่งสอนของผู้บริสุทธิ์ที่จิตทั้งปราศจากอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้โดยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์รู้แล้วเห็นแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วแทงตลอดทุกขั้นตอนรู้อย่างทั่วถึงและทำได้อย่างนั้นด้วยเนี่ยยังนำมาเปิดเผยคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละท่านได้ให้ความรู้ที่สำคัญทีเดียวสำหรับรอยต่อของชีวิตท่านให้อย่างนี้ว่าตอนช่วงเขาเรียกว่าจริมกจิตคือจิตสุดท้ายดวงสุดท้ายที่จะดับวูบไปถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองนั่นแหละถึงจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้แต่ถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสหนทางเดียวที่จะไปคืออบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคือไปสู่ในภพภูมิที่เสื่อมลงไปต่ำลงไปกว่าภพภูมิของมนุษย์ที่มีความทุกข์ทรมานตรงข้ามกับสุคติภพที่มีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานเป็นเวลายาวนานทีนี้เราก็มาดูว่าที่ท่านบอกว่าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองหรือเศร้าหมองไม่ผ่องใส
นำไปสู่คติทั้งสองก็จะต้องมาดูภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้นในดวงจิตคนเราเวลาใกล้จะละโลกเนี่ยมันจะมีภาพสุดท้ายเกิดขึ้นคือรวบรวมบทสรุปรวบยอดของชีวิตสิ่งไหนที่เราทำอย่างแรงกล้ามีพลังมีกำลังมากสิ่งนั้นจะมาปรากฏเกิดขึ้นก่อนในจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จะดับวูบลงไปถ้าภาษาของเราที่ฟังรู้เรื่องง่ายๆคือภาพสุดท้ายเพราะมันเป็นภาพเดียวเป็นภาพปรากฏเกิดขึ้นมาไม่ใช่เป็นแค่เสียงหรือความนึกคิดแต่มันเป็นภาพทีเดียวที่ชัดเจนแจ่มใสเห็นอยู่ได้เพียงคนเดียวตัวเองเหมือนโรงหนังทั้งโรงมีคนดูคนเดียวคือตัวของเราไม่ใช่เป็นภาพนิ่งแต่ว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวมีชีวิตภาพสุดท้ายเนี่ยของใครที่สดใสเช่นเห็นเป็นภาพของการสร้างบุญของเราเห็นเป็นภาพองค์พระเป็นพระธรรมกายใสบริสุทธิ์เห็นดวงธรรมใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศเห็นพระอริยเจ้าหรือครูบาอาจารย์ผู้บริสุทธิ์ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาหรือภาพเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราฝังใจประทับใจเป็นภาพที่ดีๆมาฉายเห็นแจ่มกระจ่างทีเดียวนะสว่างอยู่ในกลางคำว่ากลางในตอนนั้นไม่ใช่ชะโงกมองเข้าไปในท้องเพราะตอนนั้นความรู้สึกที่ร่างกายเราหลุดไปเลยเนี่ยเหมือนไปอยู่ในที่โล่งๆว่างๆแล้วมีภาพนั้นชัดขึ้นมาคล้ายแนวอวกาศที่ปราศจากโลกจักรวาลปราศจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเมฆหมอกลมฝนอะไรต่างๆเป็นที่โล่งๆว่างๆอย่างนั้นแหละแล้วภาพนั้นชัดแจ่มเห็นชัดทีเดียวถ้าภาพที่ดีเนี่ยอย่างที่กล่าวมาแล้วนะหรือภาพความอัศจรรย์ในวันที่6กันยายนที่จู่ๆเราก็เห็นขนเราก็ลุกสู้ขึ้นมาเหมือนกับดวงอาทิตย์ถูกโดดหายไปจากท้องฟ้าแล้วมองทะลุเห็นอีกฟากฟ้าได้และในทันทีทันใดนั้นก็มีดวงแก้วใสๆบังเกิดขึ้นมาอย่างฉับพลันเหมือนมาบดบังดวงอาทิตย์ไม่เต็มดวงเหลือแต่ขอบของดวงอาทิตย์ที่เหมือนเป็นวงแหวนและเป็นดวงอาทิตย์ที่เราดูได้ด้วยตาเปล่าดวงแก้วใสๆดวงธรรมผุดซ้อนขึ้นมาเป็นดวงแก้วใสๆเหมือนยื่นเข้ายื่นออกเหมือนการซูมเข้าซูมออกของกล้องถ่ายรูปอย่างนั้นผุดเกิดขึ้นซ้อนๆขึ้นมาวงแหวนนั้นก็หมุนได้ไปทางขวาแล้วก็มีสีต่างๆเกิดขึ้นเหมือนสีรุ้งนะทีละสีเกิดขึ้นมาทีละสีทีเดียวบางคนก็เห็นครบบางคนก็เห็นไม่ครบแต่สีสุดท้ายก็เป็นสีทองทาบตาอยู่บนท้องฟ้าและทันทีที่เรามีมหาปิติแปลงปฏิญาณตนว่าจะทุ่มชีวิตสร้างมหาธรรมกายเจดีย์บูชาธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ปรากฏภาพของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญบางคนก็เห็นเป็นรูปหล่อทองคำของท่านบางคนก็เหมือนเห็นเป็นแก้วใสๆเหมือนท่านเป็นแก้วใสๆใหญ่โตมากทีเดียวแล้วก็มีดวงอาทิตย์ดวงที่โตเท่าเดิมที่ไม่ได้เล็กลงอยู่ในกลางท้องของท่านพร้อมกับอาการหมุนของขอบวงแหวนนั้น
และรัศมีที่เปล่งออกมาดวงแก้วก็พลุบเข้าพลุบออกบางครั้งก็กระพริบทุกครั้งที่ปฏิญาณตนเหมือนจะรับรู้ในการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวด้วยจิตที่เป็นกุศลว่าเราจะทุ่มชีวิตสร้างมหาธรรมกายเจดีโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นผมจะตอบรับว่าหลวงพ่อน่ะรับทราบแล้วหรือพ่อรับทราบแล้วลูกเอ้ยทำไปเถอะเป็นสิ่งที่ดีเป็นการสร้างบารมีที่สุดของการสร้างบารมีนั่นแหละที่ลูกกำลังทำอยู่ภาพนั้นเป็นเกิดขึ้นเป็นเวลายาวนานถึง30นาทีทีเดียวจาก 17:30 17.30 นถึง 18.00 น30นาทีอย่างต่อเนื่องให้หายสงสัยและอิ่มใจพึงพอใจกับปรากฏการณ์ในการรับรู้ถึงการสร้างบารมีของลูกทุกคนถ้าภาพนี้ไปปรากฏเกิดขึ้นในกลางใจตอนจริมกจิตจิตดวงสุดท้ายที่จะดับวูบไปสู่ปรโลกนั่นแหละนะจ๊ะคือจิตที่ผ่องใสไม่เศร้าหมองเป็นที่ยินดีและต้อนรับของเทวดาทุกชั้นที่จะรับเข้าไปเป็นสหายแห่งชาวสวรรค์เหมือนธรรมิกะอุบาสกที่ท่านมีพระในตัวใสสว่างทีเดียวมีพระธรรมกายในตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นพระอริยบุคคลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ยินดีต้อนรับของชาวสวรรค์ทุกท่านซึ่งปกติมีภารกิจและความเพลิดเพลินอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ยังจะตั้งวางภารกิจนั้นเพื่อจะมาต้อนรับธรรมิกะอุบาสกเข้าไปเป็นสหายแห่งชาวสวรรค์นำพวกพ้องบริวารของแต่ละชั้นมาพร้อมด้วยราชรถเพื่อที่จะอัญเชิญไปอยู่ด้วยนี่เป็นปกติของชาวสวรรค์จะยินดีต้อนรับเฉพาะผู้มีบุญที่สั่งสมความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจนกระทั่งบารมีแก่กล้าได้ภาพสุดท้ายที่สดใสแจ่มกระจ่างเกิดขึ้นมาก็โดดไปสู่ภพนั้นจะเป็นที่ยินดีของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลืมเลือนภาพสุดท้ายนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวส่วนในทางตรงกันข้ามถ้ามีภาพขี้เมาเกิดขึ้นเล่นการพนันหรือสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆเกิดขึ้นในภาพสุดท้ายก็จะดึงดูดเราไปสู่ภพของอบายความรู้นี้นะชาวโลกไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันบางทีได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ที่ยังไม่ความรู้ยังไม่สมบูรณ์ความรู้ผสมสันนิษฐานความนึกคิดกันไปเพราะฉะนั้นก็จะมักจะพลัดหลุดจากภพสุคติไปอยู่ในภพภูมิของอบายเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ก็เพราะเหตุนี้แหละแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นด้วยญาณทัศนะด้วยธรรมจักขุที่ปราศจากมลทินใดๆในดวงใจเป็นสิ่งที่จริงแท้นำมาเปิดเผยนำมาแสดงแจกแจงทำให้ง่ายเข้าให้เราเข้าอกเข้าใจได้ง่ายอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครทำตามก็จะเป็นอย่างที่ท่านพูดอย่างนั้นให้ทำจิตให้ปลื้มปิติยินดีในภาพแห่งความอัศจรรย์เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาที่เราบูชาธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำในวาระวันที่ท่านได้บรรลุธรรมกายบรรลุวิชาธรรมกายครบ81ปีนับจากวันที่ท่านบรรลุมาความอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันนั้นเพื่อให้ใจเราผ่องใสเราจะได้
นั่งเจริญสมาธิภาวนาให้จิตใจแล้วแจ่มกระจ่างเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรองรับบุญใหญ่ที่จะถึงในวันข้างหน้าซึ่งก็ยังเป็นเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อวัดปากน้ำมัสยิดเจริญในการมาบังเกิดขึ้นโดยกายมนุษย์ในโลกนี้ครบ114ปี114ในวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้นี่คือช่วงสั้นๆใกล้ๆส่วนช่วงไกลนั้นเราได้ตั้งใจภาวนาเป็นประธานรองฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ปีพุทธศักราช2543วันมาฆบูชานับจากนี้ไปอีกปีเศษปีครึ่งขึ้นไปก็จะถึงวันนั้นเราได้ภาวนาเอาไว้คำอธิษฐานจะสมหวังได้ต่อเมื่อใจของเรานั้นตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งที่ถูกต้องตรงนี้แหละสำคัญถ้าไม่มีใครเนี่ยมาแนะนำมาชี้แล้วบอกให้เราได้ทราบไว้เราก็จะพลาดโอกาสนี้ไปอีกนั่นแหละก็หมายความว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นถ้าไม่ถูกที่ไม่ถูกตำแหน่งแล้วก็มันก็ไม่สมหวังเป็นความปรารถนาที่เลื่อนลอยเหมือนเพ้อฝันอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามาตั้งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องความปรารถนาของเราก็จะได้ดังใจตรงตำแหน่งที่ถูกต้องนี่แหละหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิเจริญท่านค้นพบตรงกับการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าตรงฐานที่7ตรงนี้แหละที่อยู่ในกลางกายของเราตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องถ้าเราเอาใจมาตั้งไว้ตรงนี้หยุดให้สนิทจะทำให้เราสำเร็จสมความปรารถนาทั้งทางโลกทางธรรมสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวถ้าใจเรามาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะท่านนิ่งเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆก็จะบังเกิดขึ้นตั้งแต่ความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอบังเกิดขึ้นเราจะพบแสงสว่างเราจะพบดวงธรรมภายในเราจะพบกายภายในที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเราจะถอดกายได้ออกเป็นชั้นๆเหมือนถอดเสื้อถอดผ้าหรือเหมือนดึงใส่กลางของหญ้าปล้องนะออกมาทีละชั้นทีละชั้นแล้วเราจะได้พบพระธรรมกายกายตรัสรู้ธรรมของเราซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมวลมนุษยชาติเราจะพบสิ่งที่ดีๆดังกล่าวนี้แหละบังเกิดขึ้นมาทีเดียวความขัดแย้งในใจของเราเนี่ยความสงสัยต่างๆมันก็จะหมดไปพอความขัดแย้งในใจเราหมดไปความสุขเกิดขึ้นในใจของเราก่อนก็จะขยายไปสู่โลกภายนอกไปถึงครอบครัวเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกมันก็จะขยายออกไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้สำคัญและความปรารถนานั้นจะได้สมหวังดังนั้นจะต้องมาอธิษฐานกันรวมทั้งผู้ที่ได้เป็นเจ้าของพระมหาสิริราชธาตุทั้งที่ได้รับไปแล้วก็ดีและกำลังจะได้รับต่อๆไปก็ดีก็จะต้องมารวมกันอธิษฐานเพื่อเติมบุญเติมบารมีทำความปรารถนาและความศักดิ์สิทธิ์อานุภาพให้มันเกิดขึ้นกับพระมหาสิริราชธาตุท่านจะได้ปกปักรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเราและทำความปรารถนาของเราให้สมหวังได้ฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันเห็นได้ยาก
เพราะว่ามันมีความคิดอื่นเนี่ยมันสับสนดึงใจเราออกไปข้างนอกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พบฐานที่7แม้การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นฐานที่7ได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งสนิทพอหยุดนิ่งสนิทถูกส่วนเข้าจึงจะเห็นฐานที่7และความปรารถนาจะสมหวังตอนนั้นแหละแต่แม้เรายังเข้าไม่ถึงก็ขอให้ทึกทักเขาก่อนว่ามันอยู่ในกลางท้องของเราให้ใจวนเวียนนวลเนียคลอเคลียอยู่แถวนั้นทำความคุ้นเคยอยู่กับศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้โดยนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์หรือพระมหาสิริราชธาตุก็ได้หรือจะนึกถึงดวงแก้วแทนธรรมรัตนะหรือนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำพระศรีเจริญแทนพระอริยเจ้าได้ทั้งนั้นนะเรานึกเพื่อให้ใจของเราเนี่ยวนเวียนอยู่คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7ที่เราได้จากมานานเพราะว่ามันมีสิ่งต่างๆดึงใจของเราหลุดจากที่ตั้งดังเดิมที่ถูกต้องไปนึกคิดวนเวียนอยู่ในเรื่องราวต่างๆไปในรูปเมืองเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละพูดง่ายๆครับไปในทางเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากกลางกายเพราะฉะนั้นให้นึกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะมาตั้งไว้ในกลางกายจะได้นวลเนียคลอเคลียทำความคุ้นเคยอยู่กับศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนั้นแหละแล้วก็ทำภาวนาไปภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งส่วนสำหรับบางท่านพยายามแล้วก็พยายามอีกที่จะนึกคิดให้เห็นองค์พระดวงแก้วหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมหาสิริราชธาตุนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกนึกแล้วก็ปวดหัวนึกแล้วก็ไม่สบายกายไม่สบายใจถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องนึกแต่ให้ใจของเรานิ่งๆเอาไว้ในกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละศูนย์กลางกายฐานที่7และต่อจากนั้นไม่ต้องไปควานหาฐานที่7นะจ๊ะให้เรานวลเนียคลอเคลียทึกทักเอาว่าอยู่ในกลางท้องของเราตรงนั้นแหละเป็นใจได้และหลังจากนั้นทำใจนิ่งอย่างเดียวนิ่งเฉยๆจะภาวนาสัมมาอรหังก็ได้จะไม่ภาวนาก็ได้นะจ๊ะทำมันไปอย่างนี้นะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพวกเราทุกคนได้ทราบกันอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจให้ดีนะทำใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายนึกถึงพระรัตนตรัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเราจะทำใจนิ่งๆก็ได้แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปให้วันเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยด้วยการสร้างบารมีชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีก็จะต้องสร้างบารมีให้มันเต็มที่เราจะละโลกนี้ไปเมื่อไหร่เราไม่ทราบเลยบางทีเนี่ยมันไปทั้งที่ตอนเรายังแข็งแรงอยู่นี่แหละบางทีมันก็ไปตอนที่เราอ่อนแอมันไม่แน่จะนอกบ้านจะในบ้านหรือที่ไหนเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทนะลูกนะให้วันเวลาผ่านไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้มีพระรัตนตรัยอยู่ในตัวของเรามีองค์พระมีดวงแก้วหลวงพ่อวัดปากน้ำพระศรีเจริญวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละทำทั้งวันทั้งคืนอยู่ตลอดเวลาควบคู่ภารกิจในชีวิตประจำวันของเราเศรษฐกิจกับจิตใจมันต้องไปคู่กันจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้หรอกต้องคู่กันนะลุงนะเศรษฐกิจนั่นเราได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงสังขารสังขารก็มีเอาไว้สำหรับที่พัฒนาใจของเราให้บริสุทธิ์ให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ไปรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของชีวิตของเรา
ซึ่งมันยังเป็นความลับสำหรับเราอีกเยอะแยะให้มันเปิดเผยขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาเราจะได้วางเข็มทิศชีวิตของเราได้ถูกต้องจะได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นต้องถามควบคู่กันไปอย่างนี้เข้าใจอย่างดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันต่างคนต่างทำกันนะต่อจากนี้ให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตากันนะจ๊ะหลับตาแค่ครึ่งลูกคือปิดไม่ถึงกับสนิทหลับพอสบายๆพอที่เราจะไม่เห็นวัตถุภายนอกใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านให้หลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะให้ผ่อนคลายหมดกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่บริเวณศีรษะต้นคอบ่าไหล่ถึงแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยผ่อนคลายทำกันอย่างนี้นะจ๊ะให้ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้ปลอดกังวลจากเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราปลดเราปล่อยเราวางให้ใจว่างๆปลอดกังวลทั้งหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเพื่อว่าใจของเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยรองรับบุญใหญ่เพราะฉะนั้นจิตใจต้องปลอดโปร่งให้ผ่องใสให้ผ่องใสทีเดียวนะทุกคนคราวนี้เมื่อใจเราปลอดโปร่งดีแล้วเราก็น้อมใจของเรากลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมซึ่งอยู่ภายในกลางกายของเราตรงฐานที่7ตรงฐานที่7ฐานที่7นั่นน่ะอยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนั้นขึ้นมา2นิ้วมือ
โดยเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางไปวางซ้อนกันตรงจุดตัดของเส้นด่านทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะถ้าหากว่าทุกคนในโลกเอาใจมาหยุดในตรงตำแหน่งฐานที่7ตรงนี้เนี่ยที่เดียวกันแม้ว่าภายนอกจะมีความแตกต่างกันโดยเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆแต่ถ้าหากว่านำใจมาตั้งไว้ตรงฐานที่7ที่ตรงกันเราจะเข้าถึงสิ่งที่เหมือนกันอยู่คือจะเข้าถึงความสุขภายในจะพบดวงธรรมภายในมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนั้นแหละกลมรอบตัวสุขใสสว่างเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขความบริสุทธิ์และความรู้แจ้งภายในจะเห็นเหมือนกันทีเดียวและเมื่อเอาใจหยุดนิ่งๆต่อไปตรงกลางดวงธรรมก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดก็ตามจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวคือจะพบดวงธรรมต่างๆที่ซ่อนกันอยู่ภายในดวงธรรมที่ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่หยาบกว่าจะพบกายภายในพบกายมนุษย์ละเอียดพบกายทิพย์พบกายรูปพรหมพบกายอรูปพรหมพบกายธรรมโคตรภูพบกายธรรมโสดาพบกายธรรมพระสกทาคามีพบกายธรรมพระอนาคามีและพบกายธรรมพระอรหันตซ้อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบมีอย่างนี้เนี่ยเหมือนกันหมดทุกคนในโลกเป็นแผนผังของชีวิตติดตัวเรามาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในจนกระทั่งการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,500 กว่าปีนู่นสิ่งนี้จึงได้รับการเปิดเผยเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใต้ต้นไม้สีมหาโพธิ์มันเป็นเดือน6อย่างที่เราได้ทราบกันอยู่อย่างนั้นความลี้ลับเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตแผนผังชีวิตนี้จึงเกิดขึ้นและเมื่อท่านนำสิ่งนี้มาเปิดเผยแนะนำสั่งสอนก็มีผู้บรรลุธรรมตามท่านได้เข้าถึงไตรสรณคมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือเข้าถึงกายธรรมโคตรภูลักษณะเหมือนพระพุทธรูปคือได้ลักษณะมหาบุรุษแต่มีเกศดอกบัวตูมนั่งทำสมาธิอยู่ภายในเป็นกายแก้วที่บริสุทธิ์ถึงได้เรียกว่าพุทธรัตนะ
ขั้นโคตรภูบุคคลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหน้าตักท่านหย่อนกว่า5วานิดหน่อยบางท่านเข้าถึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมปโสดาบันเป็นปโสดาบันหน้าตักของธรรมกาย5วาสูง5วาละสังโยชน์ได้3บางท่านได้เข้าถึงกายธรรมพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาบางท่านได้เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาบางท่านได้เข้าถึงกายธรรมอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาเป็นพระอรหันต์เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมหรือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ทรงค้นพบขึ้นมาท่านนำมาเปิดเผยและมีคนทำตามทำได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปตามลำดับของบารมีกันไปเป็นโคตรภูบุคคลเป็นพระโสดาเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ที่ท่านนำมาเปิดเผยอย่างนี้เนี่ยจนกระทั่งหลังจากพุทธปรินิพพานได้500ปีสิ่งนี้ก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของธรรมกายและก็ได้รับการตีความหมายกันไปต่างๆตีกันจนกระทั่งตีความได้จนกระทั่งไม่ได้ความแต่ก็ยังมีคำว่าธรรมกายปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของเถรวาทมหายานและวัจจรยานมีปรากฏกันอยู่แต่ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรจนกระทั่งมาทราบความหมายกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแจ่มแจ้งเมื่อการบังเกิดขึ้นของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อ114ปีที่ผ่านมาบังเกิดขึ้นท่านบรรลุธรรมนับจากนี้ถอยหลังไป81ปีเมื่อท่านอายุได้33ปีบวชเป็นพระได้11พรรษากลางพรรษาที่11ก็ได้บรรลุวิชชาธรรมกายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงได้ถูกรื้อฟื้นและนำกลับคืนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องช่องทางภายในกายชีวิตภายในที่สลับซับซ้อนกันอยู่เมื่อนำมาเปิดเผยก็มีผู้ปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามก็ได้เข้าถึงตามได้เข้าถึงได้เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเพราะว่าไปติดในเรื่องปลีกย่อยยังไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตแต่เมื่อใดทุกคนในโลกได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เมื่อนั้นความขัดแย้งในใจของตัวเองก็จะหมดไปเมื่อความขัดแย้งในใจของตัวเองหมดไปก็จะขยายกว้างขวางกันออกไปพลอยทำให้การขัดแย้งภายนอกหมดสิ้นไปด้วยสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นความรู้สึกว่าเป็นเครือญาติเป็นพี่เป็นน้องก็จะเกิดขึ้นเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็จะเกิดขึ้นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างๆการรู้จักแบ่งปันก็จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมกายนี่แหละเป็นหลักของชีวิตของมนุษย์ทุกๆคน
เมื่อพวกเราทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้แล้วเนี่ยควรจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้ถ้าเราเข้าถึงธรรมกายได้เราก็จะได้มีที่พึ่งและที่ระลึกความอยากที่จะเข้าถึงธรรมกายของผู้มีความปรารถนานั้นมีทุกคนเป็นความอยากอย่างแรงกล้าแต่ความตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงนั้นมีน้อยถ้าเราปรับปรุงแก้ไขกันตอนนี้เนี่ยเราก็จะสมหวังพยายามปรับปรุงปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายได้รู้จักแผนผังของชีวิตภายในให้ได้เอาชนะความเกียจคร้านหรือความตั้งใจชั่วคราวเนี่ยให้มันได้ในไม่ช้าก็จะสมหวังนี่ต้องให้เข้าใจกันอย่างนี้นะเมื่อเข้าใจกันอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้พระธรรมกายเนี่ยท่านสิงสถิตอยู่ในกลางกายตรงฐานที่เจ็ดนั่นแหละเป็นทางเข้าไปถึงอย่างที่ได้ชี้แจงตอนต้นแต่วิธีเข้าถึงนั้นน่ะมีวิธีเดียวเท่านั้นคือทำใจให้หยุดนิ่งเราจะต้องหยุดทุกสิ่งหมดหยุดการเคลื่อนไหวหยุดแม้กระทั่งคำพูดจนกระทั่งความคิดที่มีอยู่ในใจหยุดหมดปล่อยวางหมดเอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายหยุดอยู่ตรงฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายแต่ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ต่อเมื่อใจนิ่งสนิทจริงๆเมื่อยังนิ่งไม่สนิทจึงจำเป็นต้องมีบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องประคับประคองใจให้หยุดนิ่งๆตรงฐานที่เจ็ดบริกรรมนิมิตคือสิ่งที่เราจะต้องนำมานึกมาคิดอย่างสบายๆแทนคิดแทนการคิดในเรื่องราวต่างๆนั่นน่ะมีอยู่สามอย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของท่านพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติตามเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมสามอย่างนี้แหละคือสิ่งที่ควรยึดเพราะว่าเป็นวัตถุอันบริสุทธิ์เป็นวัตถุอันประเสริฐนึกแล้วจะทำให้ใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสนี่คือบริกรรมนิมิตที่เราจะนำมานึกคิดนะจ๊ะเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้นึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนนึกถึงพระแก้วใสๆนะจ๊ะเหมือนทำด้วยเพชรทั้งองค์นะแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าใครมีพระมหาสิริราชธาตุก็ให้นึกน้อมพระมหาสิริราชธาตุแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตั้งไว้ในกลางกายเป็นบริกรรมนิมิตถ้าบางท่านนึกไม่ออกชอบนึกดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วแทนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นะจ๊ะคือนึกถึงดวงแก้วใสๆเหมือนทำด้วยเพชรเป็นเพชรทั้งดวงเลยอยู่ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดหรือจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญแทนพระอริยสาวกก็ได้สามอย่างนี้เราทบทวนดูในใจว่าเราชอบอย่างไหนอย่าไปสับสนนะจ๊ะชอบอย่างไหนเอาอย่างนั้นชอบองค์พระก็เอาองค์พระเป็นนิมิต
ชอบดวงแก้วก็เอาดวงแก้วเป็นบริกรรมนิมิตชอบหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เอาหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นบริกรรมนิมิตตรึกดูให้ดีๆทบทวนดูว่าอย่างไหนเรานึกได้ง่ายก็เอาอย่างนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการประคองใจให้หยุดนิ่งแต่ถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้นิ่งณตำแหน่งที่เรามีความมั่นใจว่าเป็นฐานที่7เพราะฐานที่7จะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนะจ๊ะดังนั้นอย่าไปมัวควานหาฐานที่7หรือกังวลว่าใจของเรามันจุดอยู่ตรงฐานที่7หรือเปล่าอย่าถึงขนาดนั้นนะจ๊ะเอาเป็นว่าอยู่ในกลางท้องของเราเรานึกถึงอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้เป็นบริกรรมนิมิตแล้วก็ภาวนาในใจภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องของเรานะจ๊ะเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเป็นสำนึกลึกๆที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการภาวนาไม่ใช่แบบเราท่องจำอะไรอย่างนั้นแต่เป็นเสียงที่ละเอียดที่ดังแผ่วแว่วมาจากกลางท้องของเราจากกลางบริกรรมนิมิตสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆจะกี่ครั้งก็ได้จะ100ครั้ง 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้ง 100,000 ครั้งก็ได้นะจ๊ะภาวนาให้ควบคู่กับการนึกถึงบริกรรมนิมิตควบคู่กันไปเลยกับการนึกถึงองค์พระหรือกับการนึกถึงดวงแก้วหรือกับการนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญควบคู่กันไปภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นเนี่ยทำอย่างนี้ให้ต่อเนื่องกันไปให้เรามีสติอยู่กับนิมิตเหล่านั้นนะให้สติอยู่ตรงนั้นคือให้รู้ตัวให้รู้สึกอยู่ตรงนั้นแหละคือจับภาพองค์พระถ้าพูดง่ายๆจับภาพองค์พระดวงแก้วหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำไว้ในกลางท้องอย่างสบายสบายแล้วก็ให้ต่อเนื่องกันไปเลยอย่าให้เผลอภาวนาไปเรื่อยๆด้วยใจที่เยือกเย็นนอกจากสบายแล้วยังต้องเยือกเย็นอีกนะจ๊ะบริกรรมนิมิตใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนได้ดังใจปรารถนาของเราก็ตามก็อย่าไปรำคาญอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปฮึดฮัดและอย่าไปพยายามทำให้มันชัดมากด้วยวิธีการเค้นภาพอย่างนี้จะทำให้เราปวดทิศะมึนทิศะผิดวิธีนะจ๊ะวิธีที่ถูกคือนึกอย่างสบายๆเท่าที่เราจะนึกได้แม้ไม่ชัดเจนอย่าฟังผ่านนะจ๊ะวิธีที่ถูกคือนึกอย่างสบายๆแม้ไม่ชัดเจนอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรำคาญเช่นเรานึกถึงองค์พระแก้วเนี่ยเราบางคนเนี่ยนึกได้เห็นชัดทีเดียวเหมือนลืมตาเห็นแต่นี่เป็นกรณีพิเศษแต่ส่วนใหญ่แล้วจะนึกได้แบบคุ้มคำคำพอนึกได้ตรงนี้เนี่ยมักจะไปรำคาญกันก็เลยไปพยายามไปเค้นระบบประสาทเค้นภาพให้มันชัดขึ้นมาได้ปวดทิศะวิธีที่ถูกก็คือมีให้ดูแค่ไหนชัดเจนแค่ไหนเนี่ยทำความพึงพอใจแค่นั้น
คือแค่ไหนก็แค่นั้นประคองกันไปเรื่อยๆแม้ไม่ชัดเจนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสที่เยือกเย็นให้มันต่อเนื่องกันไปในทุกอริยาบทคือพอเรานั่งไปแล้วเราเมื่อยเราก็ยืนทำยืนนานๆเมื่อยแล้วก็เดินทำเดินนานๆเมื่อยเราก็นั่งทำทำกันไปอย่างนี้หรือนั่งเมื่อยก็นอนทำกันไปนั่งนอนยืนเดินทำอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างสบายๆโดยไม่กังวลว่ามันจะชัดมากหรือชัดน้อยเพราะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะฝึกให้ใจหยุดนิ่งอยู่ภายในเพราะใจแล้วมันออกนอกตัวมาซะยาวนานเดียวตอนเป็นเด็กๆที่เรายังไร้เดียงสาอยู่มันก็ออกนอกตัวน้อยอยู่ในตัวมากในช่วงนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ผาสุกกว่าปัจจุบันนี้เพราะเติบโตขึ้นภารกิจมันมากเราต้องเรียนหนังสือใจก็ต้องไปอยู่ที่หนังสือต้องคบเพื่อนต้องมีกิจกรรมมีความสนุกสนานเพลิดเพลินใจก็กระเจิงออกจากตัวไปความสุขที่เคยมีตั้งแต่เล็กๆก็ค่อยๆจางออกไปพอเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีสิ่งที่พิเศษเพิ่มมาอีกเพราะฮอร์โมนในร่างกายเราเปลี่ยนก็อยากจะมีคู่ครองกันเพราะฉะนั้นใจมันก็ไปกระจัดกระเจิงออกไปสู่สิ่งนั้นพอเรามีครอบครัวแล้วต้องทำมาหากินใจก็มาอยู่ที่ครอบครัวมาอยู่เรื่องทำมาหากินการทำมาหากินไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นมันก็ต้องมีอุปสรรคใจก็ต้องไปอยู่ที่การแก้ปัญหาจะเอาชนะปัญหาเหล่านั้นมันก็เจิงกันไปอย่างนี้แหละจนกระทั่งพอเราถึงวัยกลางคนมีลูกมีหลานเป็นห่วงลูกห่วงหลานอีกแล้วเพราะฉะนั้นใจก็กระจัดกระเจิงออกไปอีกความผาสุกก็ลดลงไปเรื่อยๆพอปลดเกษียณขึ้นมาเป็นตาแก่เป็นยายแก่คนหนึ่งเลี้ยวแรงก็หมดแล้วนั่งนานๆก็ไม่ได้มันปวดมันเมื่อยและมันง่วงความทรงจำก็เริ่มเสื่อมลงไปจะนึกองค์พระดวงแก้วอะไรต่างก็นึกไม่ค่อยออกแต่นึกถึงลูกถึงหลานหรือเรื่องในอดีตพอนึกได้มันก็กระเจิดกระเจิงออกไปนอกตัวเพราะนั้นการฝึกเพื่อให้ใจกลับเข้ามาในตัวเนี่ยมันยากตอนต้นนะจ๊ะมันยากตอนต้นเพราะฉะนั้นต้องหาเครื่องผูกใจเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตด้วยบริกรรมภาวนาดังกล่าวนี่แหละเพราะฉะนั้นใหม่เราต้องยอมอนุญาตให้การนึกถึงภาพเหล่านี้ไม่ชัดเจนบ้างต้องยอมอนุญาตบางครั้งมันฟุ้งบ้างบางครั้งมันเมื่อยบ้างง่วงบ้างท้อบ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะแต่ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายมันจะคลอเคลียมันจะนวลเนียโดยมีจุดเชื่อมโยงศูนย์กลางกายคือองค์พระดวงแก้วหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมหาสิริราชธาตุอะไรอย่างนี้เป็นต้นและก็มีคำภาวนาสัมมาอรหังประกอบกันไปด้วยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนยืนเดินใจก็จะยิ่งสงบเราก็จะย้อนยุคไปสู่ในวัยไร้เดียงสาความผาสุกก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อความคิดของเราน้อยลงยิ่งความคิดน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอเหลือความคิดเพียงสิ่งเดียวคือองค์พระดวงแก้วหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำพอเหลือสิ่งเดียวความสุขก็ยิ่งเพิ่มพูนพอหยุดสนิทนิ่งไม่มีความคิดใดๆเลยตรงนี้เราคงจะไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์ชนิดนี้ณจุดที่ปลอดความคิดตรงกลางกายตรงนั้นแหละภาพต่างๆที่เราได้กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตประดุจยานพาหนะนำเรามาส่งที่
แดนที่ปลอดความคิดตรงศูนย์กลางกายฐานที่7พอมาถึงตรงนี้ภาพเหล่านั้นจะหายไปหมดเหลือแต่ใจที่นิ่งที่ปราศจากความคิดจริงๆตอนนี้แหละความสุขจะเกิดนี่คือความอัศจรรย์เป็นความสุขที่เรายอมรับว่านี่คือความสุขที่แท้จริงมันสบายกายแล้วมันก็สบายใจกายก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ง่วงไม่มึนไม่ซึมระบบประสาทกล้ามเนื้อตื่นตัวไปหมดเรากับจักรวาลดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกันใจของเราก็จะเบิกบานแช่มชื่นไม่ซึมไม่เศร้าไม่วิตกกังวลไม่เซ็งไม่เครียดไม่เบื่อไม่กลุ้มมีแต่ความสบายมีความเบิกบานเบากายเบาใจมันฟ่องมันเบาไปตลอดยิ่งกว่าขนนกที่ลอยในอากาศอีกมันสบายสบายณจุดตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นที่เราจะเข้าถึงดวงธรรมภายในที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นณตรงนั้นนะจ๊ะดวงธรรมเราจะเข้าถึงดวงธรรมเป็นดวงใสๆที่มีอยู่แล้วในตัวของเราที่มีอยู่แล้วในตัวของเราจะเป็นชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนความเชื่อถือใดๆก็ตามพอมาถึงณจุดนี้นี่ความคิดก็จะเปลี่ยนไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิ่งที่เหมือนกันอยู่เราไม่จำเป็นจะต้องขัดแย้งกันโดยความเชื่อโดยความคิดที่แตกต่างเราไม่ควรจะหวงแหนทรัพยากรต่างๆเราควรจะแบ่งปันซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อเราเข้าถึงดวงธรรมภายในนะจ๊ะยิ่งเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์เข้าถึงกายรูปพรหมเข้าถึงกายรูปพรหมจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเป็นพระธรรมกายกันหมดทุกคนในโลกตอนนี้แหละสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างต่างๆมันหมดไปเราจะไม่มีความรู้สึกในการแตกต่างของเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ความสมานฉันท์ความเป็นเครือญาติก็จะเกิดขึ้นในตอนนี้แหละถ้าหากพวกเราในสภาธรรมกายสากลนี้หรือลูกๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีต่างประเทศก็ดีได้เข้าถึงตรงนี้อย่างนี้ชีวิตก็จะมีความผาสุกและจะเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนบ้านกับผู้ที่ใกล้ชิดเราความสุขที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆในกลางกายก็จะเริ่มขยายออกไปขยายไปเรื่อยๆเลยสันติสุขก็จะแผ่กว้างกันออกไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้เกิดสันติภาพของโลกต้องสร้างสันติสุขภายในตรงนี้ให้ได้เสียก่อนถ้าตรงนี้ได้ตรงโน้นก็ได้ถ้าได้สันติสุขภายในพร้อมกับความรู้แจ้งความบริสุทธิ์ภายในสันติภาพภายนอกจึงจะเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะเมื่อเราทราบกันอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะนึกถึงบริกรรมนิมิตและก็สัมมาอรหังเรื่อยไปเลยนะใจของเรายังอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลานะจ๊ะให้ใจเราหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางตรงฐานที่7ใครเข้าถึงดวงธรรมก็เอาใจหยุดไปในกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปในกลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปกลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมเอาใจหยุดไปในกลางกายธรรมนะจ๊ะ
ให้ใจของเราหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปในกลางหยุดในหยุดหยุดในหยุดยิ่งหยุดไปเท่าไหร่เนี่ยกายยิ่งขยายใจยิ่งขยายองค์พระยิ่งพุทธเกิดขึ้นในกลางกายใสบริสุทธิ์สว่างทีเดียวยิ่งหยุดนิ่งองค์พระยิ่งขยายยิ่งโตใหญ่แล้วก็จะมีองค์ใหม่ผุดต่อเนื่องกันขึ้นมาตรงกลางของกลางทีเดียวณจุดตรงนี้จะทำให้เราเห็นได้รอบตัวเห็นได้ทุกทิศทุกทางไปเลยในเวลาเดียวกันนี่คือความอัศจรรย์เมื่อใจหยุดในกลางกายธรรมแล้วจนกระทั่งเรากับกายธรรมเนี่ยเป็นอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระไปเลยใสในใสยิ่งใสหนักขึ้นไปเรื่อยใสเกินใสสว่างเจิดจ้าองค์พระจะผุดต่อเนื่องกันมาเลยโตใหญ่หนักขึ้นสว่างบริสุทธิ์มีความสุขมากทีเดียวความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์และความรู้แจ้งภายในมาพร้อมๆกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยมาพร้อมกันไปเลยทั้งความสุขทั้งความบริสุทธิ์ทั้งความรู้แจ้งทั้งความหลุดพ้นหลุดพ้นจากหยาบไปหาละเอียดสิ่งที่เขาบังคับร้อยรัดอยู่ในใจหลุดพ้นไปเรื่อยๆเมื่อใจเราเป็นหนึ่งกับองค์พระดีแล้วคราวนี้ก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวพอเรานึกนิดเดียวเนี่ยสิ่งที่เรานึกก็พลึบมาในกลางเลยในกลางองค์พระแปลกดีที่ว่าไม่ต้องชะโงกมองถ้าเข้าถึงตอนนั้นไม่ต้องชะโงกเลยมันเห็นไปรอบตัวทุกทิศทุกทางพลึบเต็มครึ่งพยธรรมใสสว่างผุดซ้อนขึ้นมาเรื่อยเลยขยายไปเรื่อยทับทวีเข้าไปเรื่อยในกลางของกลางละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปเนี่ยละเอียดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นกระทั่งถูกส่วนตกศูนย์วูบเข้าสู่อายตนะนิพพานนะเห็นพระธรรมกายในอายตนะนิพพานลักษณะก็เหมือนธรรมกายของเราแหละแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าเต็มไปหมดเลยนั่งเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งเป็นระเบียบสว่างสวัยดีธรรมรังสีคือความบริสุทธิ์กระแสความบริสุทธิ์สว่างเต็มไม่มีอะไรกำบังไม่มีโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนอะไรในอายตนะนิพพานมีแต่พระธรรมกายปรากฏเต็มไปหมดนับไม่ถ้วนเลยคือนับกันไม่หวาดไม่ไหวเต็มสงบนิ่งโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเราก็นึกน้อมถวายเครื่องทายธรรมนะจ๊ะพอเรานึกเครื่องทายธรรมก็พลึบไปเลยเต็มไปหมดเลยทุกทิศทุกทางทุกพระองค์เลยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ขบฉันแบบพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องขบฉันแต่ท่านรับเครื่องทายธรรมของเรานี่ที่เรานำไปเป็นพุทธบูชาเพื่อให้บุญกุศลเกิดขึ้นแก่เราท่านก็รับแล้วก็ทับทวีต่อกันไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยเครื่องเทธรรมก็สว่างสวัยกระแสทานแห่งบุญก็เกิดขึ้นจากกลางกาย
ถูกพระองค์มาจรดในกลางกายเราในกลางของกลางตัวเราแล้วก็นึกอธิษฐานในใจเลยขอบุญขอบารมีขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจติดติเฉียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายจงบังเกิดขึ้นกับเราระหว่างเราเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีอยู่ในภพสามเนี่ยในมนุษย์ให้เรามีมนุษย์สมบัติที่เพียบพร้อมเหมาะสมในการสร้างบารมีมีรูปสมบัติอันงามแข็งแรงอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นกายที่ได้สัดส่วนไม่อ้วนไม่ผอมไม่ดำไม่ขาวไม่สูงต่ำพอดีพอดีเป็นลักษณะมหาบุรุษให้มีทรัพย์สมบัติเนืองนองนับอนันต์มาสร้างบารมีคอยรองรับไว้สำหรับการสร้างบารมีของเราเหมือนขุมทรัพย์ทั้งสี่บังเกิดขึ้นพร้อมกับเป็นสหชาติกับพระสิทธัตถะที่บังเกิดขึ้นมาเลยเป็นสหชาติเกิดขึ้นพร้อมกันคอยรองรับไม่ต้องทำมาหากินสมบัติก็รองรับมีคุณสมบัติคือฉลาดแตกฉานแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้อะไรก็ให้แตกฉานเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะอายุ7ขวบศึกษาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่เก่งที่สุดในเมืองเพียง7วันก็แทงตลอดในความรู้นั้นเนี่ยให้มีเมื่อเป็นมนุษย์ให้มีมนุษย์สมบัติอย่างนี้นะสมบูรณ์ทีเดียวชาตินี้เราทำมาหากินมาลำบากเหลือเกินชาตินี้สร้างบารมีกันให้มันเต็มที่ให้บุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระทั้งหมดเลยบุญทุกสิ่งมารวมกันเป็นจุดเดียวกันสร้างบารมีให้มันสะดวกถ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมละจากโลกมนุษย์ก็ให้ไปสู่เทวโลกตอนจะเคลื่อนจากมนุษย์ก็ให้ไปอย่างสง่างามไม่เจ็บไม่ปวดให้แม้เซตมีสติสัมปชัญญะเคลื่อนออกเหมือนจากบ้านหลังนี้ไปสู่ปราสาทราชวังอย่างนั้นแหละไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ทรมานให้ไปด้วยอาการที่เบิกบานแช่มชื่นเหมือนพระราชาที่ลบชนะศึกออกจากแว่นแคว้นที่ลบชนะแล้วด้วยใจที่เบิกบานเปลี่ยนจากภาชนะกระเบื้องเป็นภาชนะทองคำให้มีทิพย์สมบัติคอยรองรับมีวิมานอันโอฬารใหญ่โตสมบัติเป็นทิพย์ที่สมบูรณ์มีรัศมีกายสว่างสวยกว่าเทวดาทั้งปวงอะไรอย่างนั้นเป็นทิพย์สมบัติถ้าบารมีเต็มเปี่ยมก็ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายง่ายได้เหมือนพระศิวลีแค่มีดโกนจดปลอยผมโกนทิศะหนึ่งในสี่ส่วนก็เป็นพระโสดาบันครึ่งหนึ่งก็เป็นพระสกทาคามีได้ค่อนสามในสี่ส่วนก็เป็นพระอนาคามีพอโกนหมดทิศะเป็นพระอรหันต์เลยไม่ต้องมาทำความเพียรลำบากด้วยอนุภาพแห่งบุญที่บูชาข้าวพระนี้ขอจงเป็นเช่นนั้นและขอให้ได้ผลบุญในปัจจุบันทันตาเห็นว่าปัจจุบันนี้บอกพวกข้าพระองค์เนี่ยลำบากเหลือเกินยิ่งยุคเศรษฐกิจตกต่ำนี่ทรัพย์สินเนี่ยมันหายากโดยอนุภาพแห่งบุญก็ขอให้ทรัพย์สินเนืองนองไหลมาเทมามาสร้างบารมีกันอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ได้อย่างอัศจรรย์ทีเดียวให้ได้ทันใช้สร้างบารมีสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์และได้เป็นประธานรองฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ในวันมาฆบูชาปีพ.ศ.2543นี้ให้ได้อย่างอัศจรรย์ทีเดียว
อุปสรรคต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการงานอะไรต่างๆก็ให้คลี่คลายละลายหายสูญให้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีให้ดึงดูดโภคทรัพย์มหาสมบัติบังเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ใครเจ็บใครได้ป่วยก็ให้หายให้ร่างกายแข็งแรงให้สดชื่นให้สร้างบารมีกันไปนานๆศึกษาเราเรียนก็ให้มีดวงปัญญาเลิศแตกฉานแทงตลอดในความรู้ครูบาอาจารย์สอบให้ได้เป็นข้าราชการก็ให้ปฏิบัติภารกิจให้ราบรื่นเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อโรงงานทุกคนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นข้าราชการให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายเมื่อเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติบ้านกัลยาณมิตรก็ขอให้ผู้มีบุญมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันปฏิบัติแล้วก็ให้เข้าถึงธรรมกายกันหมดทุกคนให้บุญนี้ดลบันดาลให้ภารกิจการงานที่จะทำต่อไปในการสร้างบารมีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์และขอให้ข้าพระองค์ทุกๆคนมีบุญพิเศษสามารถเป็นเจ้าของพระคะแนนสุดๆซึ่งประกอบไปด้วยฤทธิธาตุธาตุที่มีฤทธิ์มาประชุมรวมกันฤทธิ์แห่งบุญญฤทธิ์ฤทธิ์แห่งอิทธิฤทธิ์ประกอบด้วยวิชาธรรมกายขึ้นมาเพื่อให้เป็นของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์คู่บุญของข้าพระองค์เช่นเดียวกับพระมหาสิริราชธาตุให้ดึงดูดทรัพย์นับอนันต์ให้ได้เป็นอัศจรรย์เกิดขึ้นทีเดียวและขอให้ข้าพระองค์มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการสร้างบารมีเมื่อต้นพรรษาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันทุกอาทิตย์นำพระมหาสิริราชธาตุมาเข้าพรรษาเหลืออีก2วันจะออกพรรษาข้าพระองค์ทำได้ตลอดรอดฝั่งเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปิติยินดีขอให้ข้าพระองค์มีกำลังใจต่อไปออกพรรษาแล้วทุกวันอาทิตย์ก็ขอให้ได้ข้าพระองค์ได้ปลอดกังวลได้มานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมนำพระมหาสิริราชธาตุมาปฏิบัติธรรมมาเพิ่มเติมบุญบารมีเพื่อให้เป็นของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ผู้บุญของข้าพระองค์ที่จะขจัดทุกโศกโรคภัยบำบัดทุกบำรุงสุขให้บังเกิดขึ้นดึงดูดทรัพย์สมบัติให้เป็นอัศจรรย์ทีเดียวออกพรรษามีเวลา9เดือนขอให้ข้าพระองค์มีกำลังใจปฏิบัติธรรมอย่าได้ขาดเลยแม้แต่อาทิตย์เดียวอยู่ที่บ้านแม้แต่วันเดียวก็อย่าให้ขาดการสรรเสริญคุณของพระมหาสิริราชธาตุก็ขอให้มีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพได้เห็นอานุภาพแห่งพระมหาสิริราชธาตุด้วยตัวของข้าพระองค์เองเป็นอัศจรรย์ทีเดียวจะชักชวนจะแนะนำใครก็แล้วแต่ก็ขอให้เขาได้มีกุศลศรัทธาเช่นเดียวกับข้าพระองค์เหมือนกันนี่เราอธิษฐานจิตทีเดียวนะจ๊ะขอบุญขอบารมีเนี่ยขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจจิตที่เจียบขาดทุกอย่างเลยให้เกิดขึ้นกับตัวของเราให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องอธิษฐานจิตกันให้ดีนะจ๊ะอธิษฐานให้ดีทีเดียวต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงียบๆนะอธิษฐานให้สำเร็จให้ได้ให้เราได้เป็นเจ้าของพระคะแนนสุดๆที่ประกอบด้วยฤทธิธาตุเนี่ยให้สำเร็จ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 นึกอธิษฐานอย่างนี้เลยอธิษฐานกันทุกคนต่อจากนี้ให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับหลับตาสักครึ่งลูกนะจ๊ะอย่าให้ถึงกับปิดสนิทหลับพอสบายสบายนะ
คล้ายกับเรานอนหลับแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เลือดลมในตัวเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสปลดปล่อยวางเครื่องกังวลทั้งหมดที่มีอยู่ในใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องธุรกิจการงานเรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้หมดทำใจให้ปลอดโปร่งให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจเป็นหนึ่งทีเดียวให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้นั่นแหละใจจึงจะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่พระรัตนตรัยคือที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะไม่ใช่ในฐานะเราเป็นชาวพุทธต้องเข้าใจอย่างนี้ต้องศึกษาทำความเข้าใจแต่ความเป็นจริงนั้นพระรัตนตรัยนั่นแหละเป็นที่พึ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งมวลพระรัตนตรัยนั่นแหละมีอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละของมนุษย์ทุกๆคนเมื่อยังเข้าไม่ถึงชีวิตก็ยังเปปะยังมีความทุกข์ทรมานเข้าถึงได้เมื่อไรชีวิตถึงจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเป็นสุขล้วนๆเพราะพระรัตนตรัยนั้นน่ะท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านมีแต่สุขล้วนๆเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราคือเป็นตัวของเราเราว่าเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเมื่อเป็นอิสระอย่างนั้นก็เป็นตัวของตัวเองที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงตัวแท้ตัวที่กิเลสเข้าไปครอบงำไม่ได้เป็นของแท้แท้รัตนตรัยหรือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้ซ่อนอยู่ในกลางกายของเราพุทธรัตนะคือพระแก้วรัตนะแปลว่าแก้วพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเรียกว่าพุทธรัตนะก็คือกายของพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้ที่เขามีความรู้เนี่ยในต่างประเทศเขาเรียกพุทธรัตนะนี้ว่าธรรมกายแล้วก็แปลตรงๆว่าคือกายของพระพุทธเจ้าก็แปลกันตรงๆอย่างนั้นเลยเป็นกายที่ใสบริสุทธิ์ลักษณะสวยงามมากงามไม่มีทิฏฐิประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมโตเหมือนดอกบัวสัตบงกตนะคล้ายๆอย่างนั้นเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นกายที่ละเอียดหลุดจากโลกนี้ไปแล้วหลุดจากภพสามใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายที่ละเอียดตามลำพังเนี่ยปกติถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ามีแค่กายมนุษย์กายเดียวแต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะพบว่าท่านได้กล่าวถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในที่นี้จะกล่าวถึงกายในกายกายต่างๆนั่นแหละที่มันซ่อนกันอยู่เป็นกายในกายซ่อนกันไปตามลำดับมีถึง18กาย
ซ่อนกันอยู่แต่ที่ก็แปลกันว่ากายในกายนะเขาหมายอารมณ์หมายใจเขาออกว่าเป็นกายแต่คำว่ากายจริงๆนั้นก็ต้องมีลักษณะคล้ายๆกับตัวเรานี่แหละถึงจะเรียกว่ากายมีหัวมีแขนมีขามีมือมีเท้าอะไรอย่างนี้แหละคล้ายๆกันเรียกว่ากายเป็นก้อนกายซ้อนๆกันอยู่18ชั้นกันไปกายมนุษย์หยาบนี่เป็นกายที่หนึ่งก็คือกายที่เราอาศัยสร้างบารมีนี่แหละกายที่สองก็คือกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกายฝันคือกายฝันนั่นแหละมีลักษณะเหมือนตัวเราแต่ออกไปทำหน้าที่ฝันทำหน้าที่ไปเกิดมาเกิดอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละซ่อนกันอยู่เป็นกายที่ละเอียดกว่ากายหยาบกายที่สามก็ได้แก่กายทิพย์หยาบซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดไปอีกหน่อยหนึ่งคือสวยงามกว่าไม่มีปุ่มปมมีข้อกระดูกเส้นเอ็นที่เราเห็นกายมนุษย์ทั่วๆไปเป็นกายที่กลมกลึงทีเดียวสวยงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดเป็นกายที่เหมือนกับกายของชาวสวรรค์ชั้นต่างๆในสุคติภพมีเครื่องประดับประดาเครื่องประดับติดอยู่กับกายกายที่สี่คือกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดก็คล้ายๆกับกายทิพย์หยาบแต่ละเอียดปราณีตไปอีกชั้นหนึ่งซ่อนกันเข้าไปกายที่ห้าก็ได้แก่กายรูปพรหมหยาบลักษณะคล้ายกับกายทิพย์ละเอียดแต่สวยงามกว่าเครื่องประดับก็ละเอียดซับซ้อนขึ้นไปปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆกายก็โตใหญ่ขึ้นไปมีรัศมีสีสันสว่างสวยกายที่หกคือกายรูปพรหมละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมหยาบลักษณะคล้ายกันแต่โตใหญ่กว่าละเอียดปราณีตกว่ากายที่7ได้แก่กายอรูปพรหมหยาบลักษณะคล้ายกายรูปพรหมโตใหญ่กว่าแต่ว่าไม่ใช่กายรูปพรหมจึงเรียกว่าอรูปพรหมกายที่8คือกายอรูปพรหมละเอียดลักษณะก็คล้ายๆกันแต่โตใหญ่ปราณีตยิ่งขึ้นกายที่เก้าได้แก่กายธรรมโคตภูคล้ายพระพุทธรูปแต่เกศดอกบัวตูมใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิทีเดียวแต่หน้าตักหย่อนกว่าห้าวากายที่สิบก็คือกายโคตภูละเอียดลักษณะแบบเดียวกันแต่โตใหญ่กว่ากายที่11ก็คือกายตามปโสดาหยาบตักห้าวาสูงห้าวาปราณีตกันไปเรื่อยๆกายที่12ก็คือกายตามปโสดาละเอียดกายที่13ก็เป็นกายพระสกทาคามีหยาบตัก10วาสูง10วากายที่14ก็กายธรรมพระสกทาคามีละเอียดกายที่15ได้แก่กายธรรมพระอนาคามีหยาบตัก15วาสูง15วากายที่16ก็คือกายธรรมพระอนาคามีละเอียดอนาคามีละเอียดกายที่17ได้แก่กายธรรมพระอรหัตหยาบตัก20วาสูง20วากายที่18ก็คือกายธรรมพระอรหันต์ละเอียดทั้งหมดนี้ซ่อนกันอยู่ภายในเป็นกายในกายไปตามลำดับ
แต่ละกายก็มีเวทนามีจิตมีธรรมซ่อนกันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นชั้นๆกันไปกายเวทนาจิตธรรมมีอยู่ในทั้งหมดดังกล่าวแล้วในตัวของเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เข้าถึงให้ได้ถอดกายออกเป็นชั้นๆกันไปวิธีถอดกายก็คือทำใจให้หยุดให้นิ่งใจที่แวบไปแวบมานำมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเอาใจมาหยุดที่ตรงนั้นน่ะตรงฐานที่เจ็ดเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดนิ่งๆให้ถูกส่วนแต่เดียวพอถูกส่วนเดี๋ยวก็จะเห็นช่องทางเข้าไปเป็นลำดับเบื้องต้นจะเข้าถึงปฐมมรรคก่อนเป็นชั้นๆกันไปแล้วก็เห็นดวงธรรมต่างๆซ้อนกันไปตามลำดับเพราะนั้นหยุดนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญหยุดทำให้ใจบริสุทธิ์หลุดพ้นกายในกายเข้าไปได้ถอดออกเป็นชั้นๆเข้าไปหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติที่จะถอดกายออกเป็นชั้นๆเนี่ยซึ่งสามารถทำกันได้ทุกคนก็อยู่ที่ทำให้ใจหยุดนิ่งในเองหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดให้ถูกส่วนหยุดตรงกลางกายตรงฐานที่เจ็ดแต่ใจเราคุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตตอนเล็กๆก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรแต่พอโตใหญ่มีภารกิจหน้าที่เพิ่มขึ้นก็ต้องใช้ความคิดคำพูดการกระทำสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันก็สั่งสมอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกใจให้หยุดนิ่งเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยหยุดมันก็จะวิ่งไปในเรื่องราวที่เราคุ้นเคยจึงจำเป็นต้องมีกลเม็ดมีวิธีการที่จะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกลเม็ดก็คือจะต้องทำใจให้นิ่งนิ่งอยู่ภายในนิ่งอย่างเดียวถ้าไม่นิ่งก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยให้นึกถึงเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาตั้งไว้กลางกายเราจะนึกอย่างนี้หรือจะนึกถึงพระรัตนตรัยคือนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้หรือจะนึกถึงดวงแก้วใสๆแทนธรรมรัตนะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้หรือจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำครูบาอาจารย์ของเราแทนสังฆรัตนะก็ได้นึกอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลออย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทำใจเย็นๆค่อยๆนึกค่อยๆคิดไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆให้ใจใสให้ใจเยือกเย็นนึกถึงความใสนึกถึงความบริสุทธิ์ของพระรัตนตรัยหรือเครื่องหมายดังกล่าวนึกเบาๆสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ต่อเนื่องกันไปแต่นึกอย่างนี้แล้วเนี่ยยังอดฟุ้งไม่ได้ก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังนะวิธีภาวนาสัมมาอรหังจะต้องให้ดังออกมาจากกลางท้องกลางฐานที่เจ็ดกลางบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งและภาวนาต้องไม่ใช้กำลังภาวนาคือไม่ได้ท่องแบบนกแก้วนกขุนทองแต่ให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเป็นเสียงสวดมนต์ในใจที่เราสวดได้คล่องปากขึ้นใจแล้วหรือเป็นเสียงเพลงในใจเป็นสำนึกลึกๆเป็นเสียงละเอียดดังออกมาจากในกลางท้องของเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตเช่นเรานึกถึงองค์พระถ้าที่เราพอจะนึกได้ลวนๆลางๆแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องไปพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยอย่าไปพยายามบีบเกณฑ์ภาพให้มันชัดขึ้นมาจนกระทั่งละมึนซึมที่ชัดมึนตึงทั่วร่างกายให้นึกพอว่ามีภาพที่เราจะจับภาพทางใจได้แม้รู้ๆลางๆก็ตามแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ใจเราหมดความจำเป็นที่จะภาวนาคือลืมภาวนาไปเลยมีแต่ใจนิ่งๆอย่างเดียวถึงตรงนี้เนี่ยนิมิตจะค่อยๆชัดขึ้นมาเองแต่ถ้าเราพยายามจะไปเค้นภาพให้มันชัดขึ้นมาให้ได้ดังใจเนี่ยหรือเราลืมตาดูวัตถุภายนอกทำอย่างนั้นน่ะผิดวิธีผลก็คือมึนทิสะอารมณ์จิตก็หยาบร่างกายก็ตึงเครียดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงสมาธิก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายน้อยอกน้อยใจตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือฝึกใจให้หยุดเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งสำคัญทำใจให้หยุดนิ่งๆเดี๋ยวภาพนั้นจะเกิดขึ้นมาเองจากไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นขึ้นรัวๆลางๆจากเห็นรัวๆลางๆถ้าเราทำใจนิ่งๆเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยๆจากชัดน้อยก็มาชัดมากจากชัดมากก็จะเหมือนกับลืมตาเห็นเมื่อเราจำลองภาพเอาไว้ภายในแล้วพอเรานิ่งหนักเข้าไปอีกดูเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะยิ่งชัดมากกว่าเราลืมตาเห็นคือชัดใสแจ่มทีเดียวบังเกิดขึ้นมาตอนแรกก็เหมือนกับชะโงกมองดูภาพแต่มองมันนิ่งหนักเข้าหนักเข้าเราก็หลุดจากกายหยาบหลุดไปเลยความรู้สึกที่กายหยาบไม่มีแม้เราข้างนอกเราจะเคลื่อนไหวก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้สนใจนะใจจะละเอียดไปติดกับสิ่งที่เราเห็นจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นองค์พระไม่ว่าจะเป็นดวงแก้วใสๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตมันจะชัดเจนแจ่มใสแล้วยิ่งเรานิ่งหนักเข้าเนี่ยนิ่งอย่างเดียวหยุดอย่างเดียวนิมิตที่เราเห็นก็เปลี่ยนแปลงขยายได้ย่อได้ขยายใหญ่ขึ้นมาย่อเล็กลงไปเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอย่างนี้เรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นถ้าเรายังนิ่งอยู่อย่างเดิมนะ
อย่างสบายสบายหยุดนิ่งใจไม่กังวลกับอะไรใดทั้งสิ้นพอนิ่งอย่างเดียวเข้าจังหวะหนึ่งใจก็จะทิ้งภาพเหล่านี้เนี่ยมันจะหล่นวูบลงไปเลยตกศูนย์ลงไปวูบไปเลยทิ้งสิ่งที่เราสมมุติให้เป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเราจนกระทั่งเป็นอุกหานิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตหลุดจากสิ่งเหล่านั้นไปหลุดจากภาพองค์พระที่เรากำหนดขึ้นมาแม่ชัดเจนหลุดจากดวงแก้วใสๆที่กระด้างกระด้างแล้วมันนุ่มภายหลังเมื่อเป็นปฏิภาคนิมิตหลุดจากภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญมันก็จะวูบลงไปเลยไปสู่สภาวะที่เป็นจริงเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในเราก็จะเห็นจุดสว่างขึ้นมาเล็กๆ เหมือนดวงดาวในอากาศความสว่างของจุดเล็กๆนี้เนี่ยแตกต่างจากดวงแก้วที่เรากำหนดเข้าไปเพราะว่ามาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับความรู้แจ้งหายสงสัยไม่สงสัยว่ามันดวงอะไรของจริงหรือของแท้เรานึกไปเองหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นจริงความรู้สึกชนิดนี้เนี่ยก็หมดไปไปถึงตรงนั้นในสิ่งที่เป็นจริงความรู้สึกที่แท้จริงที่ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยก็จะเกิดขึ้นจิตจะมีความบริสุทธิ์สัมมาทิฏฐิก็จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้แหละมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นของมรรคมีองค์8จะเริ่มต้นจากตรงนี้แหละเรื่อยไปเลยแล้วต่อจากนั้นก็เดินไปตามศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะที่เป็นเนื้อเป็นหนังของศีลเป็นเนื้อเป็นหนังของสมาธิเป็นเนื้อเป็นหนังของปัญญาเป็นเนื้อเป็นหนังของวิมุตติเป็นเนื้อเป็นหนังของวิมุตติญาณทัสสนะที่เราไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงไม่มีคำถามใดๆเลยมีความเข้าใจแจ่มแจ้งเกิดขึ้นในตอนนั้นมีความรู้พร้อมกับการเห็นแจ้งในความรู้พร้อมเกิดขึ้นมาเป็นความรู้พิเศษอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะเป็นใบเพื่อนิพพานในความรู้แจ้งเนี่ยเกิดจากการเห็นแจ้งแล้วก็จะดื่มด่ำไปตามลำดับเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั่นแหละและในที่สุดก็จะเข้าถึงกายธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเข้าถึงกายธรรมที่ใสบริสุทธิ์กายทั้งก้อนเป็นธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆถึงตอนนี้เนี่ยชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่จากหลับมาเป็นตื่นจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้จากผู้มีความทุกข์ทรมานก็มาเป็นผู้ที่เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจากการเข้าถึงกายธรรมก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นเมื่อเข้าถึงของจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นไหวอันใดเลยเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งได้เข้าถึงได้เราจะได้ชื่อว่าถึงไตรสรณาคมจะได้ทำความแจ่มแจ้งว่าในสมัยพุทธกาลน่ะที่คำว่าเข้าถึงไตรสรณาคมน่ะมันเป็นอย่างไรพอเราถึงพระธรรมกายแล้วน่ะก็จะเข้าใจคำนี้เพราะเราได้เข้าถึงเนื้อหนังของรัตนะทั้งสามแล้วเนี่ยไตรสรณาคมไตรก็แปลว่าสามสรณะแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกไตรสรณะคมณะก็แปลว่าแล่นเข้าไปเคลื่อนเข้าไปคือใจมันหยุดนิ่งเมื่อหยุดนิ่งก็เคลื่อนถอดออกเป็นชั้นๆหลุดเป็นชั้นๆจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายนี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมกายนี้เป็นของจริงมีจริง
อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนใครทำจริงให้มันถูกวิธีก็จะเข้าถึงจริงผู้ที่เข้าไม่ถึงก็มีสองประเภทคือผู้ที่ไม่ได้ทำหรือผู้ที่ทำแล้วแต่ว่าไม่ถูกวิธีก็ทำไม่ได้ไม่ได้ทำก็ทำไม่ได้นี่แหละจึงเข้าไม่ถึงธรรมกายแต่ถ้าได้ทำถูกวิธีก็จะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนธรรมกายนี่แหละเป็นเนื้อหนังของพระศาสนาของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจะเป็นพระเป็นเนรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายก็ตามปฏิบัติแล้วจะต้องเข้าถึงธรรมกายให้ได้ถึงตรงนี้แล้วหายสงสัยในสิ่งที่เคยสงสัยมาแล้วเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นจิตก็จะบริสุทธิ์แล้วก็จะแล่นไปสู่อายตนะนิพพานเรื่อยไปดังนั้นขอให้ทุกๆคนตั้งใจทำใจให้หยุดนิ่งนะจ๊ะต่างคนต่างทำกำแพงเงียบๆนะลุงนะให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาสักครึ่งลูกอย่าให้ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะหลับพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยและให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาหน้าผากศีรษะลำคอบ่าไหล่ทั้งสองไปถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดเลยนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสเพื่อจะได้เหมาะสมที่จะรองรับพระรัตนตรัยทำใจให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสอย่าให้ขุ่นมัวนะจ๊ะรักษาใจให้มันใสๆถ้าหากเราทำใจกันได้อย่างนี้เนี่ยงานพระศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราโลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุขให้ทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งๆให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้กันเสียก่อนพระรัตนตรัยน่ะมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในล้วนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนก็มุ่งที่จะให้ทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมีที่พึ่งที่ระลึกในตัวเช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านนะจ๊ะพึงทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะทั้งสามอยู่ในตัวเป็นกายที่ละเอียดที่บริสุทธิ์สว่างไสวใสเป็นแก้ว
ที่ชื่อว่าพุทธรัตนะก็เพราะว่าเป็นแก้วกายท่านเป็นแก้วกายท่านใสบริสุทธิ์ใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละธรรมรัตนะคือดวงธรรมเป็นแหล่งกำเนิดแห่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังฆรัตนะก็ซ่อนอยู่รักษาธรรมรัตนะอยู่ภายในเป็นธรรมกายที่ละเอียดซ่อนกันอยู่สามอย่างนี่แหละอยู่ในตัวของเราและในมนุษย์ทุกๆคนในโลกการที่จะบูชาข้าวพระคือการน้อมนำเอาเครื่องไทยธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานนั้นจะต้องผ่านการประกอบวิชาธรรมกายโดยเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นจุดเบื้องต้นของการบูชาข้าวพระเราจะต้องทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้นะจ๊ะพระรัตนตรัยท่านอยู่ตรงกลางกายตรงฐานที่7ฐานที่7อยู่ในกลางกายของเราฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่2ที่เปล่าตาตรงหัวตาตรงที่น้ำตาไหลนะท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักนะฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระดือฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมติเรามีเส้นได้อยู่2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นใดเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าฐานที่6ให้ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเป็นที่หยุดใจนะจ๊ะให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะฐานที่7ตรงนี้นะสำหรับท่านที่มาใหม่อย่ากังวลใจนะจ๊ะพอเวลาเราเอาใจมาวางไว้ตรงกลางนั่นนะมันจะตรงกับฐานที่7หรือเปล่าฐานที่7ตรงนี้จะเห็นได้ต่อเมื่อใจของเรานิ่งได้สนิทถ้าใจหยุดนิ่งสนิทจะเห็นศูนย์กลางกายฐานที่7นี่ชัดเจนทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นใหม่ๆก็อย่าได้กังวลใจว่าเราจะอยู่ตรงกลางฐานที่7หรือเปล่าให้ทำความเข้าใจเพียงว่าใจเราอยู่ในกลางท้องเท่านั้นแหละว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ใจมาหยุดนิ่งตรงนี้นะให้นึกถึงบริกรรมนิมิตนึกถึงองค์พระแก้วใสๆแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจ้ะนึกถึงพระแก้วใสๆ
แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไว้ในกลางกายให้ท่านทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราใจหยุดนิ่งนึกถึงท่านในต่อเนื่องนะจ๊ะนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ให้ท่านทำสมาธิอยู่ในกลางท้องโดยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราทำใจหยุดนิ่งๆไปที่องค์พระให้ต่อเรื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกอย่างสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ต่อเรื่องกันไปอย่าให้เผลอพร้อมกับภาวนาในใจโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องเราภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 ให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ทุกครั้งที่นึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังค่อยๆภาวนาไปภาวนาไปอย่างสบายๆทำใจเย็นๆนะจ๊ะสัมมาอรหังไปเรื่อยอย่าให้เร็วนักอย่าให้ช้านักกะคะเนว่ากำลังสบายๆการนึกถึงภาพองค์พระก็เช่นเดียวกันให้นึกในระดับที่สบายไม่มึนริษะไม่ปวดลูกในตาแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรทำใจให้ใสใสให้ใจละเอียดทีเดียวนะนะภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังองค์พระที่เรานึกจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนก็แล้วแต่ใจของเราชอบถ้าใจชอบองค์ใหญ่เราก็นึกใหญ่ใจชอบองค์เล็กเราก็นึกองค์เล็กแต่ให้นั่นท่านนั่งทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันไปทางไหนก็ให้องค์พระหันไปทางนั้นนะจ๊ะภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนา
ือภาวนาไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งที่ใจเริ่มละเอียดความภาวนาสัมมาระหังก็จะค่อยๆเลือนหายไปคล้ายๆกับเราลืมภาวนาบางท่านก็ไม่อยากจะภาวนาต่ออยากจะทำใจนิ่งๆอยู่กับองค์พระที่อยู่ในกลางตัวองค์พระแม้ไม่ชัดเจนแต่พอใจเรานิ่งหยุดนิ่งนักเข้าองค์พระก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองในภายหลังจนกระทั่งชัดเท่ากับลืมตาเห็นเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างไรนะเราก็จะเห็นพระภายในอย่างนั้นคล้ายๆกับเราจำลองแบบของท่านเข้าไปเหมือนถ่ายภาพสีล็อกเข้าไปเห็นองค์พระชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายเป็นอุกหานิมิตชัดทีเดียวพอใจเรานิ่งนักเข้านิ่งอยู่ที่กลางองค์พระไม่มีความคิดอื่นแทรกเข้ามาพระเจ้าองค์พระนั่นน่ะท่านจะขยายใหญ่ก็ได้เล็กลงมาก็ได้เป็นไปเองบางครั้งท่านก็ใหญ่บางครั้งท่านก็เล็กโดยที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการนึกขยายหรือนึกย่อแต่ท่านขยายเองท่านย่อเองอย่างนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตพระใจของเราละเอียดไม่ได้ใช้กำลังในการนึกคิดเลยองค์พระท่านเปลี่ยนไปเองเดี๋ยวย่อเดี๋ยวขยายแล้วก็ชัดขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ใจหยุดสนิทในสมบูรณ์พอหยุดสนิทในสมบูรณ์ก็จะตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ภายในใจก็จะปล่อยภาพองค์พระนั้นไปคือภาพองค์พระนั้นเหมือนส่งใจเราให้ตกศูนย์วูบไปองค์พระก็หายไปเลยเกิดขึ้นมาใหม่เป็นดวงใสๆดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันดวงใสๆ3ขนาดนี้นะคือดวงธรรมเบื้องต้นหรือที่เราเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นในการที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานเรียกว่าปฐมมรรคตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นดวงธรรมตอนนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์จะมาพร้อมๆกันจะมาพร้อมกันตอนที่เรากำหนดเป็นองค์พระนั่นน่ะใจไม่ซัดสายไปที่อื่นแต่ว่าการเห็นนั่นยังกระด้างอยู่ยังไม่ได้มาพร้อมกับความสุขแต่เมื่อไหร่ใจหยุดได้สนิทถูกส่วนตกศูนย์วูบลงไปก็จะเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาความสุขมาตอนนี้นะเราจะรู้สึกหัวใจเราเนี่ยเกลี้ยงเกลาใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความคิดของเราจะเปลี่ยนไปคือมีความคิดที่ถูกต้องที่เรียกว่าคิดชอบมีความคิดที่ถูกต้องขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตอนที่ใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดวงธรรมเหล่านี้นะมีอยู่แล้วภายในตัวของเรามีอยู่แล้วทุกๆคนในโลกเป็นจุดเบื้องต้นที่จะเข้าไปถึง
กายในกายต่อไปภายในถ้าใจเราหยุดนิ่งๆต่อไปถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเราก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วที่อยู่ภายในซ้อนกันอยู่สิ่งที่ละเอียดซ้อนอยู่ในสิ่งที่หยาบกว่าเราจะเห็นกายในกายเช่นเห็นกายมันละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายหยาบลักษณะมันก็ตัวของเรานี่แหละแต่ว่าละเอียดกว่าปราณีกว่าแล้วในกลางกายมันละเอียดเราจะเข้าถึงกายทิพย์กายทิพย์น่ะซ้อนอยู่กลางกายมันละเอียดลักษณะก็แตกต่างจากกายมันละเอียดออกไปในกลางกายทิพย์เราก็จะเข้าถึงกายรูปพรหมส่วนกายที่ละเอียดละเอียดกว่ากายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ลักษณะสวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปพรหมเราก็จะเข้าถึงกายอรูปพรหมกายอรูปพรหมก็ซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมเป็นกายที่ละเอียดกว่าสวยงามกว่าในกลางกายอรูปพรหมก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูลักษณะสวยงามคล้ายพระพุทธรูปแต่ว่างามกว่ามากเกศดอกบัวตูมในกลางกายธรรมโคตรภูเราก็จะเข้าถึงกายธรรมพระโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาในกลางกายธรรมพระโสดาเราจะเข้าถึงกายธรรมพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาในกลางกายธรรมพระสกทาคามีเราจะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายธรรมพระอนาคามีเราจะเข้าถึงกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วากายต่างๆนี่แหละซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆภายในเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเพื่อความรู้แจ้งของชีวิตและเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นให้ทุกคนพึงทำใจให้หยุดนิ่งๆนะจ๊ะหยุดอยู่ภายในโดยวิธีการภาวนาสัมมาอรหังควบคู่กับการนึกถึงองค์พระไปด้วยนะจ๊ะเมื่อเข้าใจดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนหลับตาเจริญภาวนานึกถึงพระแก้วใสๆบริสุทธิ์ให้ต่อเนื่องไปเลยนะพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังควบคู่กันไปนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะ